ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับ12นักษัตริย์ผู้ที่เกิดปีขานนะในปี2560นะคะเดี๋ยวคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตปีขานช่วงเดือนมกรานะโอ้ไม่ค่อยดีนะต้นปีปีขานเนาะมกราเนี่ยระวังถูกกดดันจากเจ้านายเนาะหรือว่าคนอายุน้อยกว่าสร้างปัญหาให้ชาวปีขานนะมีโอกาสตกงานนะยังไม่ควรลงทุนในช่วงเดือนมกรานะอยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะสุขภาพก็ไม่ดีนะเจ็บไข้นะมกรากุมภากุมภาจะเริ่มดีหน่อยนะสภาวะการเงินของชาวปีขานเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินก้อนใหญ่ที่รอคอยไว้ชาวปีขานก็จะได้นะการงานก็มีงานให้ทำเยอะนะธุรกิจจะขยายตัวในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะสำหรับปีขานเนาะแต่ช่วงนี้ถ้าเป็นนักเรียนอยู่ก็จะมาเรียนสมัครเอ็นพาอะไรเงี้ยจะติดนะสำหรับชาวปีขานมกรากุมภาเดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนะนิดนึงเป็นกำไรนาคราชนะคะเสริมดวง12ราศีนะคะอันนี้ก็นอนโชคนะแล้วก็จะมีแหวนนาคราชจะมีพวกแหวนเสริมดวง12ราศีและกำไรและสร้อยคอนะเข้าไปดูนะคะติดต่อที่ทำช่องทางนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อเดือนมีนาเดือนมีนาปีขานสุขภาพไม่ดีนะเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรค่าเราเรียนการศึกษานะค่าประกันชีวิตเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยเดือนมีนาแต่ก็จะได้เงินนะเงินค่าประกันชีวิตที่ท่านทำไว้นะในการดูแลสุขภาพจะได้ค่าเงินรักษาเงินก้อนใหญ่ๆมาแต่ปีขานจะซื้อที่ดินในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะดีนะเดือนมีนาเมษาเนาะระวังการเป็นหนี้เป็นสินนะชาวปีขานเนี่ยจะมีหนี้เกิดขึ้นจากการซื้อบ้านหรือคอนโดหรือว่าที่ดินนะแต่ชาวปีขานก็จะพบรักในช่วงเดือนเมษายนนี้นะมีโอกาสพบรักแล้วก็การเงินการทองอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการได้เงินก้อนใหญ่ๆมาปิดหนี้ได้สำหรับเดือนเมษายนนี้เดือนพฤษภาโอราหูขึ้นเนาะโดนราหูเข้าแทรกนะสำหรับชาวปีขานเนี่ยไอ้ไหว้พระราหูเนาะจะเจ็บไข้ได้ป่วยโดนโกงเนาะลงทุนห้ามลงทุนนะร่วมหุ้นกับคนอื่นนะจะโดนโกงนะมีโอกาสของหายในช่วงของเดือนพฤษภาปีขานเนาะแต่ถ้าทำราชการจะได้ขึ้นตำแหน่งประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยเงินเดือนก็ขึ้นนะผู้ใหญ่สนับสนุนใครที่ค้าขายอยู่จะขายของดีในเดือนพฤษภามิถุนามิถุนาสุขภาพถ้าต้นปีนะไม่แข็งแรงประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยจะหายนะจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่สำหรับปีขานนะมีโอกาสเข้าพิธีฉลองสมรสหรือว่าไปร่วมพิธีงานแต่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้เนาะมีโอกาสซื้อบ้านในช่วงนี้ก็ได้ดาวบ้านผ่านนะเนี่ยเกี่ยวกับบ้านก็โอเคค่ะคุณหมอก็ฝากติดตามนะคะรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ด้วยขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ